สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่19ตุลาคม2024นะครับขณะนี้เวลา 7:48 นาทีนะครับก็เวลารวดเร็วเหลือเกินนะครับนี่ก็จะเข้าวันที่20สำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลเจลีก1เดินทางมาถึงนัดที่33 34แล้วฮะ33นะครับ32 33ก็จะอันนี้จะว่าจะปิดฤดูกาลแล้วเราจะทราบแล้วว่าใครจะคว้าแชมป์อะไรประมาณนี้ก็ยังขับเคี่ยวกันน่าดูนะครับก่อนอื่นนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฝากด้วยนะครับฟุตบอลเจลีกนะครับเมื่อวานนี้มีคิกออฟกันอยู่3คู่นะครับแหมวิเซลโคเบะเสียดายครับรองจ่าฝูงแพ้ FC โตเกียวไป0ประตูต่อ2คาบ้านเลยแหมน่าเสียดายจริงๆครับวิเซลโคเบะหากชนะจะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวทันทีเลยครับก็มีสิทธิ์แต่ตอนนี้ก็แต้มก็ยังสูสีคู่ขี้กันอยู่นะครับผมวิเซลโคเบะเนี่ยมีอยู่64แต้มเนี่ยตามหลังซานเฟเซ่อยู่1แต้มนะครับแต่ว่าเตะมากกว่า1นัดก็เมื่อวานเนี่ยครับแหมเสียสถิติไปน้อยนึงนะครับถ้าคว้าชัยชนะได้เนี่ยจะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวเลยก็ไปสร้างความกดดันให้ซานเฟเซ่ทันทีเลยดังนั้นเมื่อไปแพ้อย่างเงี้ยซานเฟเซ่เนี่ยมีสิทธิ์ทำแต้มไหลห่างไปเลยนะครับวันนี้นะครับสรุปเมื่อวานก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นเพื่อให้สรุปไปเป็นรอบๆไปเลยครับวิเซโคเบะนะครับเปิดบ้านแพ้กับ FC โตเกียวไป0ประตูต่อ2นะครับคู่ที่2นะครับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับเปิดบ้านเสมอกับกัมบะโอซาก้าไป1ประตูต่อ1นะครับและโยโกฮาม่ามารินอสนะครับต้อนรับการมาเยือนของอาบิเลตนิงาตะเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับส่วนวันนี้นะครับมีฟาดแข่งกันทั้งหมด7คู่นะครับผม7คู่ที่เหลือก็ประกอบด้วยคาวาซากิเรโชนะครับต้อนรับการมาเยือนของมาซิดะเซเวียนะครับเวลาเที่ยงตรงบ้านเรานะครับคาชิมะแอดเลอร์นะครับต้อนรับการมาเยือนของอาวิสปานะครับเหล่านี้เนี่ยเที่ยงตรงหมดเลยครับเที่ยงตรงบ้านเราหมดเลยนาโกย่าแกมปัสนะครับต้อนรับการมาเยือนของคาซาโดเรซัปเปาโลนะครับต้องโฟกัสนะครับคาซาโดเรซัปโปโรจะตกชั้นไม่ตกชั้นแลเหลือในแมตช์ที่เหลือนี่แหละฮะก็12นาฬิกาเช่นกันนะครับเกียวโตแซงก้านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนซากันโดซูนะครับ12นาฬิกาเช่นกันนะครับแล้วก็ซานเซเรโซโอซากะนะครับต้อนรับการมาเยือนของจูบิโลอิวาตะนะครับนะขยับไปเป็นบ่ายโมงนะครับของวันนี้เช่นกันนะครับโซนันเบเวเร่นะครับต้อนรับการมาเยือนของซานเฟสเซ่นะครับ13นาฬิกาเช่นกันนะครับและโตเกียวเวอร์ดี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของอูวาระเรสนะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้เลยครับนัดที่33นะครับจะมีบางทีมนะครับคิกออฟไปเป็นนัดที่34นะครับ32 33 34นะครับแต่ว่าทางเจลีเขาจะขึ้นต้นว่านัดที่34แล้วแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีมก็ยังจะเตะนัดที่32อยู่เลยอะไรประมาณนี้เช่นอูวาระเรสเนี่ยฮะต้องเตะในนัดตกค้างให้มันครบ32แล้วก็จะมีบางทีม32ไป33มีบางทีก็ไป33 34ครับเอาว่า32 33 34ก็แล้วกันครับสัปดาห์นี้นะครับก็เรามาดูตารางกันนะครับตารางกันนะเสียดายวิลเซโคเบจริงๆนะครับไปแพ้ FC โตเกียววันนี้0ประตูต่อ2ซานเฟเซ่นะครับนำเป็นจ่าฝูงเลยครับแข่ง33ชนะ38เสมอ11แพ้4นะครับมีอยู่65แต้มนะครับวิลเซโคเบนะครับแข่ง34นะครับชนะ19เสมอ7แพ้8นะครับมี64แต้มนะครับตามหลังซานเฟเซ่อยู่1แต้มแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดก็โมเมนตัมตกไปที่ทางซานเฟเซ่เลยจะทำแต้มไล่ออกไล่หนีออกไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทิ้งห่างออกไปหรือเปล่านะครับอันดับ3คือมาซิดะเซเวียนะครับแข่ง33ชนะ17เสมอ8แพ้8นะครับมีอยู่59แต้มนะครับตามมาด้วยอันดับที่4กัมบะโอซาก้านะครับแข่ง34ชนะ14เสมอ12แพ้8นะครับมีอยู่54แต้มนะครับคาชิมะแอดเลอร์นะครับแข่ง32ชนะ15เสมอ8แพ้9นะครับมีอยู่53แต้มลำดับที่6 FC โตเกียวนะครับแข่ง34ชนะ14เสมอ9แล้วก็แพ้11มีอยู่51แต้มวันนี้ก็ชนะนะครับชนะซานเฟเซ่ไป0ประตูต่อ2สบายสบายเลยครับไปเยือนนะครับเซเรโซโอซากะนะแข่ง33ชนะ12เสมอ12
แพ้9มีอยู่48แต้มนะครับนี่คือลำดับที่7ลำดับที่8นะครับโตเกียวเวอร์ดี้นะครับแข่ง33ชนะ12เสมอ12แพ้9นะครับ48แต้มเช่นกันแล้วก็นาโกย่าแกมปัสนะครับแข่ง33ชนะ14เสมอ4แพ้15นะครับมีอยู่18แต้มนะครับอันดับที่10คือคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแข่ง33เสมอชนะ11เสมอ11แพ้11นะครับมีอยู่44แต้มนะครับลูอาวิสปานะครับลำดับที่11แข่ง33ชนะ10เสมอ13แพ้10มีอยู่43แต้มอันดับที่12โยโกฮาม่ามาริโนสนะครับแข่ง33ชนะ12เสมอ6แพ้15นะครับ42แต้มนะครับอันดับที่13อาบิเลตนิงาตะนะครับวันนี้ก็เสมอนะครับแข่ง34ชนะ10เสมอ10แพ้14มีอยู่40แต้มนะครับตามด้วยอูระวะเลสนะครับแข่ง31ชนะ10เสมอ9แพ้12มีอยู่39แต้มนะครับอันดับที่15โซนันเบอร์มาเล่นะครับแข่ง33ชนะ10เสมอ8แพ้15นะครับ38แต้มเช่นกันอันดับที่16 คาชิวะเลโชขออภัยนะครับคาชิวะเลโชนะครับแข่ง32ชนะ9เสมอ11แพ้12มีอยู่38แต้มนะครับตามด้วยโตเกียวแซงก้าครับอันดับที่17 38แต้มเช่นกันนะครับแข่ง32ชนะ10เสมอ8แพ้14นะครับอันดับที่18จูบิโลอิวาตะนะครับโซนตกชั้นแล้วครับ18ถึง20เนี่ยแข่ง32ชนะ8เสมอ8แพ้16มีอยู่32แต้มนะครับตามด้วยคาซาโดเลซัปเปาโลนะครับ29แต้มนะครับแข่ง33ชนะ7เสมอ8แพ้18นะครับเนี่ยซูเปอร์โชคน่าจะยังเจ็บอยู่นะครับน่าจะยังเจ็บอยู่อันดับที่20ซากันโตซูนะครับแข่ง33ชนะ7เสมอ5แพ้21มีอยู่26แต้มนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของวันที่19นะครับแล้ววันนี้เจอกันอีก7คู่นะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะเอามารายงานอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ